การเร่งรากต้นพืชด้วยน้ำยาทำขึ้นใช้เองแบบง่ายๆสวัสดีครับทุกท่านเลฟที่ช่องวิธีไทยพีชแนลนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำน้ำยาเร่งรากสูตรง่ายๆทำขึ้นใช้เองโดยที่เราไม่ต้องซื้อน้ำยาเร่งรากมาใช้นะครับโดยที่เร่งรากแบบนี้เลยครับเมื่อเราใช้เร่งรากต้นพืชแล้วโดยการแช่กิ่งชามหรือเราจะนำไปลดรากที่ต้นพืช นะครับช่วยเร่งรากรากต้นพืช นะครับจะหาอาหารได้ดีขึ้นเมื่อรากของต้นพืชหาอาหารได้ดีขึ้นต้นพืชเรานะครับก็จะเจริญเติบโตดีแบบนี้เลยครับในวันนี้ทางช่องวิธีไทยพีชาแนลโดยแนวทางเกษตรลดต้นทุนประหยัดรายจ่ายภายในครัวเรือนของเราด้วยการทำน้ำยาเร่งรากขึ้นใช้เองแบบง่ายเมื่อเราใช้ลดรากต้นพืชอยู่เป็นประจำนะครับต้นพืชเราจะเจริญเติบโตดีติดดอกออกผลไวเพราะว่ารากของต้นพืชเดินดีและหาอาหารได้ดีครับและในการเร่งรากต้นพืชโดยที่การปักชำนะครับเราใช้น้ำยาตัวนี้เร่งรากรากของต้นพืชจะออกไวขึ้นและต้นพืชเรานะครับจะติดได้เร็วขึ้นเดี๋ยวตามมาดูนะครับสูตรน้ำยาเร่งรากต้นพืชนะครับทำง่ายๆทำขึ้นใช้เองแบบนี้เลยครับส่วนผสมในการทำน้ำยาเร่งรากในวันนี้ซึ่งเราทำขึ้นใช้เองแบบง่ายๆนะครับส่วนผสมตัวที่1คือกะปิทุกชนิดครับและส่วนผสมตัวที่2คือเครื่องดื่มชูกำลังครับเราจะเตรียมภาชนะเป็นแก้วแบบนี้นะครับและเราจะมาใช้กะปินะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปในแก้วเลยครับกะปิจะละลายในน้ำยากนะครับเพราะว่าเป็นกะปิเหนียวถ้าเป็นกะปิหยาบจะละลายในน้ำได้ดีกว่านะครับและตัวที่2นะครับเราจะมาใช้เป็นเครื่องดื่มชูกำลังอันนี้ผมจะใช้ประมาณ1ขวดนะครับแล้วเราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะครับระหว่างกะปิและเครื่องดื่มชูกำลังนะครับกะปิจะละลายในน้ำยากหน่อยนะครับเมื่อกะปิละลายในเครื่องดื่มชูกำลังหมดแล้วก็จะเข้มข้นแบบนี้เห็นไหมครับนี่คือสูตรน้ำยาเร่งรากแบบง่ายๆเราทำขึ้นใช้เองเลยนะครับและในการชำต้นพืชนะครับเราจะมาทำแบบนี้เลยครับตัดกิ่งของต้นพืชออกแบบนี้เลยครับเมื่อเราได้กิ่งพันธุ์สำหรับชำกิ่งนะครับต้นพืชโดยที่การปักชำแบบควบแน่นหรือใครจะไปปักชำแบบอื่นก็ได้นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการปักชำแบบควบแน่นนะครับเราตัดยอดต้นพืชออกเลยครับให้เหลือใบนิดหน่อยนี้นะครับเพื่อลดการคายน้ำเสร็จแล้วนะครับเรามาใช้ภาชนะซึ่งเป็นขวดน้ำพลาสติกเราจะตัดเป็น2ส่วนแบบนี้นะครับเมื่อเราได้ภาชนะแล้วเราจะไปนำทรายนะครับเป็นทรายละเอียดหรือทรายหยาบก็ได้นะครับใส่ไปประมาณนี้นะครับนำไม้นะครับมานำกิ่งพันกันก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเรานำกิ่งพันเสียบลงไปเลยครับแต่ตรงนี้นะครับจะเป็นข้อของกิ่งพันเราจะต้องให้จมไปในทรายนะครับเสียบลงไปเลยครับเสร็จแล้วเราลดน้ำกิ่งพันเลยครับเราจะลดน้ำแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วเรานำส่วนที่2คือด้านบนนะครับมาครอบเลยครับเพื่อทำการควบแน่นพอเราครอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะนำเทปใสนะครับมาปิดตรงรอยต่อกันเลยครับเพื่อไม่ให้อากาศเข้าไปได้นะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วประโยชน์ของน้ำยาเร่งรากในการชำกิ่งต้นพืชโดยวิธีการควบแน่นนะครับต่อไปนะครับในการใช้น้ำยาเร่งรากเราจะนำไปผสมกับน้ำเปล่าเลยครับโดยการใส่ลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับกับน้ำเปล่า5ลิตรนะครับแล้วเราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีและคลิปนี้เราท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับในการทำน้ำยาเร่งรากขึ้นใช้เองนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิธีไทยพีชแนลได้นะครับและคลิปนี้ผมว่าทุกท่านนะครับจะได้รับประโยชน์จากน้ำยาเร่งรากซึ่งเราทำขึ้นใช้เองแบบง่ายๆช่วยประหยัดรายจ่ายภายในครัวเรือนของเราได้เยอะเลยครับ
เรานำน้ำยาเร่งรากที่ผสมน้ำเลยนะครับมาลดรากที่ต้นพืชได้ทุกชนิดเลยครับต้นพึ่งเราจะเจริญเติบโตดีติดดอกออกผลไวเลยครับเพราะว่ารากหาอาหารได้ดีขึ้นต้นพึ่งเราก็จะเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนั่นเองครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวิถีไทยพีชแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิถีไทยพีชแนลกับผมสูตรน้ำยาเร่งรากเราทำขึ้นใช้เองแบบง่ายๆช่วยประหยัดรายจ่ายภายในครัวเรือนของเราได้เยอะเลยครับ